วันนี้เรามีเมนูปลากระพงกรอบ3รสสำหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกาเนเจอร์เทสเริ่มด้วยนำปลากระพงคลุกกับแป้งทอดกรอบจนทั่วตัวปลานำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งปลาสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนค่ะใส่พริกขี้หนูแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองกระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผัดจนส่วนผสมเดือดราดซอส3รสโรยหน้าด้วยหอมเจียวตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นเส้นพริกขี้หนูแห้งทอดช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ